สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับรัฐบาลไม่โกงรัฐประหารยึดอำนาจก็ไม่เกิดเรื่องการแก้กฎหมายเพื่อจะป้องกันการรัฐประหารนั้นไม่ต่างจากการเล่นปาหี่หลอกเด็กจึงทำให้นักการเมืองที่พรรษายังอ่อนออกมาขานรับบิ๊กทินเจ้าของฉายาพริกทินสู่ดาวกันเป็นทิวแถวที่มาของเรื่องอันเป็นสารตั้งต้นก็คือนายสุทินคลังแสงหรือบิ๊กทินนักการเมืองลูกข้าวเหนียวจากจังหวัดมหาสารคามผู้มีนามสกุลอันเป็นมงคลสอดคล้องต้องตรงกับเสนยานุภาพของกองทัพที่ทำให้เขากลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเดียวที่มาจากพลเรือนเต็มขั้นและในฐานะประธานสภากลาโหมได้แจ้งต่อที่ประชุมสภากลาโหมเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาให้รับทราบเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารที่จะต้องเสนอเข้าครม.ก่อนส่งให้สภาพิจารณาในลำดับต่อไปแต่ที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหมู่นักการเมืองโดยเฉพาะส.ส.และรัฐมนตรีประเภทวัวสันหลังหวะซึ่งเดินกันยั่วเยี้ยเต็มสภาก็เนื่องด้วยเนื้อหาของกฎหมายการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีสามารถมีคำสั่งให้พรรคราชการได้ทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดคิดจะก่อการใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏพูดง่ายๆก็คือหากแม่ทัพนายกองคนไหนคิดจะทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็มีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือพร้อมเชือดได้ฉับพลันทันใดดาบอาญาสิทธิ์ที่ว่านั้นมองผิวเผินดูเหมือนว่าดีแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกตอนต้นว่าเป็นการเล่นปาหี่หลอกเด็กเพราะการทำรัฐประหารนั้นถ้าแพ้ก็เป็นกบฏติดคุกสถานเดียวคงไม่มีทหารคนไหนถ้าคิดจะทำแล้วประกาศก่อนเป็นการล่วงหน้าแต่สิ่งที่ผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์จะทำก็คือไว้จัดการกับแม่ทัพนายกองที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ด้วยการเคลียร์ให้พ้นจากตำแหน่งเสียมากกว่าดังนั้นการทำรัฐประหารจึงเป็นความลับสุดยอดอันเป็นที่มาของคำว่า One War เวลาโนในการปฏิบัติการทางทหารจะทำวันไหนเวลาใดย่อมรู้เฉพาะระดับผู้ก่อการเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเรียกว่ายิ่งรู้น้อยยิ่งเป็นการดีหาก One War เวลาโนที่จะทำการรัฐประหารถูกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลรู้ล่วงหน้าก็คือจบข่าวการทำรัฐประหารยึดอำนาจของทหารในประเทศนี้จนถูกเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทตั้งแต่อดีตมาจนถึงครั้งล่าสุดในปี2557นั้นสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันหลายครั้งจึงเห็นภาพประชาชนถือช่อดอกไม้ไปมอบเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพลทหารที่นำรถถังออกมาปฏิบัติการพร้อมกับเสียงชื่นชมสดุดีหากมองย้อนกลับไปนับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันที่ถูกยึดอำนาจโดยรสช.ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2534ลงมาจนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกยึดอำนาจโดยคสช.ในเดือนพฤษภาคมปี2557รวมเวลา23ปีผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหลายสิบคณะมีนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด11คนสาเหตุประการสำคัญก็เพราะการทุจริตประพฤติมิชอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันถูกยึดอำนาจเพราะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมีการทุจริตอย่างกว้างขวางอันเป็นที่มาของคำว่าบุฟเฟ่คาบิเนตเพราะบรรดารัฐมนตรีจากพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นรัฐบาลผสมโกงกินกันเหมือนกินอาหารบุฟเฟ่ส่วนยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เรื่องทุจริตโครงการรับจำนำข้าวชัดเจนที่สุดซึ่งนอกจากตัวนี้จะหลบหนีโทษไปอยู่ต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้และมีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลติดคุกแล้วรัฐบาลยังต้องตามชดใช้หนี้จากการทุจริตโกงกินในคดีนี้ถึง 9.6 แสนล้านบาทจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังชดใช้หนี้ไม่หมดสิ้น
ทักษิณชินวัตรถูกคมช.หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549ซึ่งนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผู้บัญชาการฐานบกในเวลานั้นก็เพราะรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่มีนายทักษิณเป็นนายกทุจริตคอร์รัปชันข้อหาร้ายแรงที่คมช.อ้างสาเหตุในการทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ18ปีที่แล้วประการสำคัญก็เนื่องมาจากรัฐบาลไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแบ่งฝ่ายของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ยังเคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนชนวนสำคัญก็คือการขายหุ้นชินคอป 7.3 หมื่นล้านโดยไม่เสียภาษีให้แก่กลุ่มเทมาเซกโฮลดิ้งของสิงคโปร์ทั้งนี้ภายหลังจากการยึดอำนาจคมช.และรัฐบาลในชุดต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นสอบสวนคดีที่นายทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบหลายสิบคดีและในจำนวนนั้นมี4คดีที่ถึงที่สุดโดยการพิพากษาตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนทำให้ทักษิณต้องมีสภาพกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดชายและเพิ่งได้รับการพักโทษหลังการติดคุกทิพย์180วันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง 1. คดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษกตัดสินจำคุก2ปีหลบหนีจนคดีหมดอายุความ 2. คดีหวยบนดินตัดสินจำคุก2ปีหลังทักษิณชินวัตรกลับมารับโทษปรากฏว่าคดีนี้ถูกยกประโยชน์ให้นักโทษโดยไม่ได้นับรวมกับคดี Exim Bank 3. คดี Exim Bank ปล่อยเงินสินเชื่อกู้ 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลเมียนมาตัดสินจำคุก4ปีและ 4. คดีให้ผู้อื่นหรือนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนอันเป็นที่มาของการขายหุ้นชินคอป 7.3 หมื่นล้านโดยไม่เสียภาษีให้แก่กลุ่มเทมาเซกตัดสินจำคุก5ปีทั้ง4คดีถึงที่สุดโดยการพิพากษาตัดสินที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวปรากฏว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ว่าถูกยัดซึ่งเป็นการย้อนแย้งและถือได้ว่าทักษิณทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยลดโทษด้วยความเท็จดังนั้นข้อความที่ระบุอยู่ในราชกิจจานุเบกษาลงมาที่1กันยายน2566ว่ายอมรับในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาอย่างไรก็ดีการแก้ไขกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ป้องกันการทำรัฐประหารยึดอำนาจนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คงจะต้องบอกว่าเป็นการแก้กฎหมายที่หวังจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในกองทัพมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ฝ่ายการเมืองโดยรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปล้วงลูกในกองทัพเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งแม่ทัพนายกองเพื่อให้คนของตนนั่งในตำแหน่งที่สำคัญได้ตามอำเภอใจเหมือนหน่วยราชการอื่นหนทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ทหารทำรัฐประหารยึดอำนาจนั่นก็คือรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนสันดานโกงให้ได้เสียก่อนจึงจะเป็นการตัดวงจรอุบาทได้อย่างแท้จริงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ